พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะขณะนี้ประชาคมโลกมีการเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันผู้บริสุทธิ์ขณะที่สหรัฐและแคนาดาค่ะมีการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงประชาคมโลกโดยเฉพาะผู้คนในสหรัฐรวมตัวกันเดินขบวนไปบริเวณหน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องให้มีการกดดันกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันมากกว่า200คนที่จับกุมไว้ซึ่งในจำนวนนั้นมีชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยผู้ชุมนุมบางส่วนเรียกร้องให้มีการเจรจามากกว่าการใช้กำลังเพื่อช่วยเหลือตัวประกันขณะที่บางส่วนไม่เชื่อว่าการเจรจากับกลุ่มฮามาสจะได้ผลดีขณะเดียวกันสหรัฐและแคนาดารวมทั้งออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ส่งสัญญาณให้การหยุดยิงเกิดขึ้นอย่างจริงจังแล้วหันไปใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกซึ่งทางแคนาดาระบุว่ากลุ่มฮามาสถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายและไม่คิดว่ากลุ่มนี้จะเคารพกฎหมายสากลหรือข้อเรียกร้องหยุดยิงและเห็นด้วยกับอิสราเอลที่ควรกำจัดกลุ่มนี้ทั้งหมดเพื่อถือเป็นภัยคุกคามต่อโลกขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งจีนด้วยนะคะที่ออกมาสนับสนุนอิสราเอลโดยระบุบอกว่าอิสราเอลมีสิทธิโดยชอบธรรมในการปกป้องตนเองแต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งด้านมนุษยธรรมซึ่งจีนและสหรัฐเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อช่วยให้ความขัดแย้งไม่ขยายวงกว้างไปกว่านี้เพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธในซีเรียเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอีกฝั่งโดยการยิงปืนข้ามมาโจมตีซึ่งทางอิสราเอลก็ตอบโต้แรงด้วยการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นกลุ่มติดอาวุธในซีเรียซึ่งทำให้มีทหารซีเรียเสียชีวิตไปแล้ว8นายขณะที่ความช่วยเหลือในฉนวนกาซาดูเหมือนจะต้องยุติลงอย่างไม่มีวันกำหนดค่ะหลังจากเชื้อเพลิงในพื้นที่กำลังจะหมดลงผู้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือบรรดาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หลายแห่งปิดให้บริการไปแล้วและอีกบางแห่งคาดว่าจะต้องปิดตามในคืนนี้เพราะว่าเชื้อเพลิงหมดซึ่งทางอิสราเอลยืนยันนะคะบอกว่าจะไม่ช่วยเหลือแต่อย่างใดและจะไม่เปิดทางให้องค์กรใดๆส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่โดยระบุว่าหากต้องการเชื้อเพลิงให้ไปขอจากกลุ่มฮามาสเพราะว่ามีหลักฐานว่ากลุ่มนี้ยึดน้ำมันเอาไว้ใช้เองมากถึง500,000 ลิตรค่ะ